ไปอัปเดตทางจังหวัดชายแดนใต้กันหน่อยนะครับทหารก็คุมเข้มที่ด่านชายแดนสุไหงโกลกนะครับหลังจากที่เดี๋ยววันที่18นี้ก็จะมีการเปิดด่านพรมแดนให้คนไทยที่ติดค้างอยู่ในมาเลเซียนั้นสามารถเดินทางกลับมาได้นะครับซึ่งเมื่อวันที่15เมษายนเนี่ยก็มีแรงงานประมงชาวไทย94คนนะครับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือหลบหนีเนี่ยเดินข้ามแม่น้ำกันเข้ามานะครับเข้ามาแบบผิดกฎหมายเพราะว่ากลัวว่าจะกลับเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าวันที่18เมษายนเนี่ยทางการก็จะอนุญาตให้เข้ามาได้เพียงแค่วันละ100คนแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะเข้ามาไม่ได้อีกก็เลยตัดสินใจที่จะยอมเสี่ยงเข้ามาแบบผิดกฎหมายหนีเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดครับทางพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็มีการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนมาเลเซียตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันแรงงานไทยที่จะหนีเข้ามากันแบบผิดกฎหมายนะครับโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่3ชุดปฏิบัติการออกเดินลาดตระเวนแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจตลอด24ชั่วโมงนะครับที่บ้านตันหยงมะลิริมแม่น้ำสุไหงโกลกแนวชายแดนไทยมาเลเซียระยะทางกว่า7กิโลเมตรเขตรอยต่ออำเภอสุไหงโกลกเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบขนของผิดกฎหมายเข้ามาทุกประเภทด้วยตลอดจนเป็นการสกัดบุคคลที่อาจจะนำพาเอาเชื้อโควิด-19เข้ามาในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันที่ด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะครับของจังหวัดนราธิวาสทางด้านนายบุญพาดรักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นการเตรียมความพร้อมของด่านสุไหงโกลกก่อนที่จะมีการเปิดด่านรับคนไทยจากมาเลเซียในวันที่18เมษายนนี้นะครับโดยทางด้านนายอำเภอเองนะครับก็บอกว่าในการรองรับคนไทยที่จะเดินทางมาจากมาเลเซียได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่บุคลากรทีมคัดกรองต่างๆจากกระทรวงสาธารณสุขด่านตรวจคนเข้าเมืองทีมด่านศุลกากรสุไหงโกลกแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับคือทุกคนเนี่ยต้องผ่านการคัดกรองแล้วก็จะต้องเข้าศูนย์นะครับ local quarantine แล้วก็จะต้องมีการกักตัวกัน14วันกันตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีหลักฐานต่างๆนะครับในการที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศนั่นเองครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ